รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอเดเมนชั่นจำกัดสนับสนุนโดยโอวัลตินสวัสดีครับสวัสดีครับนวันสวัสดีนวันสวัสดีก่อนนวันคะผู้ชมท่านนี้นะครับคือแขกรับเชิญของเราในรายการแก๊งเด็กในวันนี้ครอบครัวของพี่อ้อมพี่อาร์ตและก็น้องนาวานั่นเองครับผมน้องนาวาลูกสาวคุณอ้อมพิยดาและคุณอาร์สราสาวน้อยน่ารักนิสัยขี้อ้อนสุดๆแต่จะน่ารักขนาดไหนวันนี้เราจะพาไปสัมผัสความน่ารักของสาวน้อยคนนี้กันค่ะเอ็ดดี้ที่เห็นจากฝาของคุณอาหารค่ะจุ๊บแก้มสิคะปีนี้เป็นแฟนคลับสารภาพเลยอ่ะเป็นแฟนคลับทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกเลยนะคะเข้าไปติดตามที่สำคัญมากๆคือเวลาเข้าไปดูเนี่ยก็จะเห็นคุณแม่ทำอาหารให้คุณลูกทานเป็นเด็กทานง่ายจริงๆนาวาชอบที่ไม่จะทำอาหารให้ทานไหมคะแพนเค้กแพนเค้กตอบเลยแพนเค้กเห็นไหมได้ยินชัดมากไม่ชอบไข่ดาวด้วยหรอคะเป็นแบบติดตามไอจีพี่อ้อมไงก็ว่าแล้วเนี่ยทำนู่นทำนี่ทำไปทำมาจนทำเป็นหนังสือเลยใช่ค่ะทำเป็นหนังสือเลยก็ดูดิจะกล้าลื่นเอาเลยลื่นเลยลุยมองไปข้างหน้าไกลๆดึงเก่งมากนี่ครั้งแรกเนี่ยเก่งมากตอนนี้น้องนาวายุเท่าไหร่นะครับนาวายุเท่าไหร่คะสองขวบ6เดือนค่ะสองขวบ6เดือนมาเล่นลูกบอลกันดีกว่าตั้งวงอย่างน้องอะครับน้องนิสัยเหมือนใครเอ่ยคาแรคเตอร์น้องนิสัยอะคะเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองของเขาสูงเหมือนกันครับก็จริงคงยังไม่เหมือนเราโดยสิ้นเชิงว่าเขาก็มีคาแรคเตอร์ที่เล่นตอนแต่งตัวพี่อ้อมบอกว่าสมมติถามว่าชอบสีดำไหมทำไมชอบสีดำไม่ลูกไม่ชอบไม่ชอบค่ะเขาไม่ชอบสีฟ้าไหมชอบสีอะไรชอบสีนี้สีอะไรคะตรงอะไรสีอย่างค่ะแล้วก็เหมือนบางทีเขาจะแบบเหมือนชูบเหมือนทำอะไรที่ให้ตัวเองได้มาสมมติว่าบางทีเขาจะมานอนตรงกลางอ้อมระหว่างอ้อมกับพี่ยาพี่ยาก็บอกอ้อมไม่ให้นาวาไม่ให้อาจารย์กอดแม่จ๋าเลยเหรอลูกไม่ให้อาจารย์กอดแม่จ๋าแปลว่าอะไรคะเขาเรียกเรียกผมว่าอาร์ตจะอาจ๋าแล้วก็เรียกอ้อมว่าแม่จ๋าแล้วถ้าออกนอกบ้านเรียกอาจ๋าว่าอะไรคะถ้าเจอสาวเรียกว่าอะไรคะพี่สลาใครสอนเนี่ยใครสอนคะใครสอนคะอาจ๋าอาจ๋าสอนแล้วแบบเหมือนเขาแบบจำไว้ด้วยนะเวลาไปเจอแบบสาวๆสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปดึงมาดึงมาแนะนำพ่อโอ้แต่แล้วเธอดีมากเพอร์เฟกต์สุดยอดเลยเก่งมากเลยนี่เขาไม่กลัวคนเลยนะพี่อ้อมบอกว่าพี่อ้อมเป็นคนสะอาดมากต้องยังถึงกับขนาดไหนคะพี่คือตอนนั้นแบบออกแนวโรคจิตอะค่ะประมาณช่วง 1-6 เดือนมีความรู้สึกเหมือนแบบเชื้ออีโบลาตอนนี้เนาะเหมือนแบบอารมณ์แบบจับอันนี้ปุ๊บแล้วเบนก็มาจับไปกลับบ้านไปจับเสื้อผ้าติดลูกอะไรเงี้ยมันเห็นเป็นภาพอย่างนั้นเลยอ่ะเพราะเราจับอาบน้ำล้างมือตลอดคือเราไม่ได้ล้างเขาไงคะแต่เราล้างเราซะแบบตอนแรกเนี่ยมือลอกเปื่อยไปหมดตัวเรามีเหงื่อนิดนึงไม่ได้เราก็จะต้องอาบน้ำทันทีแต่พอ6เดือนปุ๊บมันก็ค่อยๆเบาลงดีขึ้นละเพราะนั้นเรียกว่าโรคจิตอะค่ะรู้ตัวคุยเรื่องจัดระเบียบเวลากันบ้างดีกว่าระเบียบเวลาอีกนะผมคนนี้นี่เขาแบบตื่นกี่โมงอาบน้ำกี่โมงกินกี่โมงอะไรขนาดนั้นเลยจริงๆบางคนจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันง่ายกับชีวิตพวกเราด้วยก็คือมันจะมีหนังสือฝรั่งแหมเอาหนังสือเตรียมมาโปรโมทได้ไหมเนี่ยได้สิให้กล้องนู้นดูไปเลยพลิกไปเลยดูสินี่ค่ะนี่นะคะก็คือว่าใช่ในนี้ก็จะมีแบบคือมันจะเป็นฝรั่งนะคะแต่ว่าเล่มนี้มันจะค่อนข้างที่จะแบบสบายสำหรับพ่อแม่คือมันจะสตริกเวลาทุกอย่างเลยค่ะแบบตื่นกี่โมงนอนกี่โมงปลุกเท่านี้กินนมเท่านี้อย่างนี้แล้วเด็กเขาก็จะเป็นเวลาตามนั้นเหมือนจัดแพทเทิร์นให้เด็ก8โมงถึง9โมงกินนม10โมงปุ๊บเขาจะป๊อกกลับเลยตื่นมาอีกทีจะเที่ยงเป๊ะ
หิวหิวเท่านี้เล่นเท่านี้แล้วก็ตื่นหลับอีกที5 โมงเย็นตื่นอีกที2 ทุ่มหลังจากนั้นตื่นอีกที3 ทุ่มคือมันจะเป๊ะตลอดพอมีช่วงหนึ่งที่เขาจะหลับประมาณสัก1 ทุ่มอย่างเงี้ยเราก็จะออกไปกินข้าวเขาจะตื่นอีกทีประมาณเที่ยงคืนทุกวันเรากลับมาทานอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ปั๊มนมข้างนอกกลับมาก็ให้นมเขาทานนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เพราะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะครับมาคุยถึงสไตล์การเลี้ยงลูกของทั้งพี่อ้อมและพี่อาร์แต่ตอนนี้ครับเรามีผลิตภัณฑ์จากโอนตินมอบให้ด้วยครับขอบคุณค่ะช่วงนี้นะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับจิมบุรีนะคะสาขาเดอะพาจิโอทาวน์นะคะรามคำแหงเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะสนับสนุนโดยฟูจิโกะเอาล่ะเรามาคุยกันตอนท้องได้ไหมอยากรู้ตอนท้องตอนท้องเป็นไงบ้างแล้วก็ต้องปรึกษาใครเป็นพิเศษไหมเหมือนหนูเนี่ยหนูยังไม่ได้ท้องนะหนูถามนั่นถามนี่คืออยากรู้ทั้งหมดเลยว่าเขาทำอะไรยังจะมีโทรหาหมอที่โทรบ่อยๆนะคะแล้วก็โทรหาเพื่อนเราที่เขาแบบเคยมีลูกเคยมีลูกแต่ต้องใกล้ๆด้วยก็จะมีคุยกับพี่หลีบ่อยตอนนั้นพี่อ้อมท้องพี่อ้อมอายุเท่าไหร่ครับ34ค่ะเขาเบนอ่ะไม่ทันแล้วอ่ะนี่ก็กังวลเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าพอแบบอายุใกล้35พี่พอ35ไปแล้วรู้สึกว่ามีความกังวลมากกว่าเด็ก30หรือใช่เนาะเราท้องก็เราก็ต้องดูแลกว่าเดิมนะมีความอายุเยอะกลัวหลายๆอย่างแต่ว่าสิ่งที่น่ารักที่สุดคือพี่อาร์ตดูแลค่ะดูแลดีมากพี่อาร์ตดูแลไงครับเห็นได้ข่าวมาเยอะมากว่าพี่อาร์ตดูแลดีมากก็ระมัดระวังทางเดินอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่จะเป็นทำให้เขาอาจจะมีปัญหาในการท้องอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะขจัดปัญหาเรื่องความอันตรายต่างๆเห็นบอกมีนวดให้ด้วยอ๋อต้องทำเป็นประมาณว่าอาร์ตสปาเองเลยทีเดียวก็พักหนึ่งเพราะว่าตอนท้องแบบตอนหลังๆมันจะแบบมันจะเมื่อยแล้วมันจะรู้ตัวเหมือนเอ๊ะจะเป็นตะคริวแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะสามีนะคะคืออยากรู้อีกเยอะมากเลยแต่เราไปหาที่นั่งคุยกันใหม่ไหมได้ไปนั่งดีๆมันอยากจะรู้มากเลยว่าผ่าคลอดหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้อีกเยอะเลยคุยกันเรื่องคลอดนะอยากรู้ว่าตอนที่พี่อ้อมคลอดพี่อ้อมผ่าหรือว่าคลอดธรรมชาติครับค่ะตอนแรกจะคลอดเองค่ะแล้วก็ไม่คลอดสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยกำหนดเนี่ยใช่แล้วคุณหมอก็บอกว่าเหมือนน้ำคร่ำน้อยลงไปแล้วแบบเมื่อกี้จะถึงกำหนดอยู่แล้วล่ะประมาณ3-9 สัปดาห์แล้วแต่อย่างที่อ้อมพี่อาร์ตสอนน้องยังไงครับสอนด้วยเหตุผลหรือว่าทำให้ดูเป็นตัวอย่างหรือยังไงเอ่ยคือมันต้องหลายอย่างครับทั้งยกตัวอย่างที่เป็นบางทีเด็กถ้ายกตัวอย่างแบบไปขู่เขามากๆเขาก็สักวันเขาจะกลับละขู่กลับรับกลับเราก็ต้องเป็นเอาอ้างบุคคลที่สามมันต้องปรับเรื่อยๆครับวิธีจะคุยกับเขาอะไรเงี้ยต้องปรับเรื่อยๆอย่างคำว่าอ้างบุคคลที่สามแปลว่าอะไรครับก็เล่าเรื่องโดยใช้นิทานหรือว่าใช้แบบสมมติว่าวันนี้กลับไปแบบอาจจะใช้คุณนิกด้วยคุณเบนด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นตัวละครหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สอนให้เขาได้คิดตามในสิ่งที่เราสอนไปเล่าเป็นเรื่องๆไปสอนแบบไอ้นั่นกลับคือแบบว่าเราจะหลอกเขาไงว่าแบบอ่านหนังสือนิทานแล้วเขาจะแบบไม่ชอบแม่มดแบบว่านาวาท่านวาคะถ้านาวาพูดไม่พอนะคะไม่มีขาข้าเนี่ยแม่มดจะได้ยินนะคะเราก็จะหลอกลูกไงแล้วก็พอเขาโตไม่ได้แป๊บหนึ่งเขาก็จะแบบว่าจับได้แล้วบางทีเราอย่างเงี้ยเราก็ลืมใช่ไหมเราก็อุ๊บไม่จำไม่พูดขาข้าระวังนะคะเดี๋ยวแม่มดจะมาเราก็ไม่ได้แล้วแต่ว่าเขารู้แล้วแม่มดไม่มีจริงแต่ว่าเราหลอกเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าพูดขาข้าดีนะคะทำให้เราแบบเป็นเด็กน่ารักแสดงว่าไหนๆก็ใช้ได้ทั้งพักหนึ่งต้องพูดความจริงนั่นน่ะสิและสมัยนี้ครับคนมักจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเลี้ยงลูกค่อนข้างเยอะค่ะอย่างพี่อ้อมพี่อาร์ตนี่คือให้ลูกเล่นมือถือเล่น iPad อะไรอย่างงี้มั้ยไม่ให้ดูบ้างอ่ะค่ะก็จะเป็นคลิปสั้นๆแบบ3-5 นาทีอย่างที่เป็นความรู้อย่างเอลซ่าหรืออะไรพวกนี้ก็ให้ดูนะคะมิกกี้เมาส์เพปเปอร์พิกหรือการ์ตูนก็ให้ดูค่ะแต่ว่าจะเป็นสั้นๆไม่เกิน5 นาที3-5 นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขาดูว่าโลกนี้มันมีอะไรแต่ว่าไม่ให้ดูทีวีไม่ให้เล่นเกมiPhone ไม่ให้เล่น iPad ได้ลูกบอลหมอก็บอกว่าเหมือนตาเด็กเขาจะแบบจ้องแสงนานๆก็ไม่ดีสำหรับดวงตาอยู่แล้วค่ะแล้วก็
ส่วนใหญ่เด็กสมัยนี้ถ้าดูอะไรพวกนี้มากๆนะคะก็จะทำให้เกิดเป็นโรคสมาธิสั้นได้เรื่องตอนนี้ภรรยาเริ่มเป็นครับภรรยาติดเกมมากกว่าติดผมครับผมวันๆอาจจะนอนเล่นเกมอย่างเดียวหลับคาเกมครับผมอันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้สมาธิสั้นค่ะเขาเรียกว่าธรรมชาติไม่แต่อย่างรุ่นพวกเรามันยังดีค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเราไม่มีพวกนี้ไงคะมันเพิ่งมีเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมมันไม่เป็นเห็นไหมสมัยก่อนเราก็เล่นปั้นดินปั้นทรายปั้นอะไรเล่นหมากเก็บอะไรไปมาเมาสายเด็กในยุคนี้จะชอบเล่น iPad และโทรศัพท์มือถือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตว่าเด็กเล่นโทรศัพท์และ iPadเป็นเวลานานๆดูเหมือนเด็กจะมีสมาธิดีจดจ่อแต่จริงๆแล้วหน้าจอของ iPad และโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะการฝึกสมาธิเด็กที่ดีคือควรจะให้เด็กมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่นเล่นดนตรีเล่นกีฬาวาดรูปและพ่อแม่อาจจะฝึกสมาธิเด็กได้โดยการเน้น2 อย่างนะคะทุกครั้งที่เด็กทำอะไรให้ทำอย่างเดียวอย่าทำหลายๆอย่างพร้อมกันและเริ่มต้นทำก็ต้องให้ทำจนสำเร็จด้วยค่ะถามเรื่องส่งลูกเข้านอนดีกว่าเห็นรู้ว่าบ้านนี้เขามีวิธีส่งลูกเข้านอนแบบน่ารักมากใช่บ้านอื่นส่วนใหญ่ก็จะเล่านิทานกันเล่านิทานบ้านนี้เล่าด้วยค่ะคือก่อนเล่านิทานก็จะสวดมนต์ก่อนค่ะอ๋อสวดมนต์ก่อนพอสวดมนต์ก่อนปุ๊บแล้วก็นั่งสมาธิอ๋อนั่งสมาธินับ1-20ค่ะค่ะก็มีแอบดูบ้างก็อะไรว่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก่งมากนะแล้วก็อ่านนิทานค่ะแล้วก็แบบว่า quality time happy เล่นกันแล้วก็ปกติเด็กน้อยจะไม่ค่อยได้สวดมนต์และไม่ได้ฝึกสมาธิอันนี้ก็เป็นวิธีของคุณแม่นี่ตายแล้ววิ่งหนีไปแล้วอันนี้ดีกว่าตอนนี้ให้เล่นไปก่อนค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวแอบนะช่วงหน้าลองให้สวดมนต์ดูนิดนึงดูซิจะรอดไหมได้ไหมอยากดูนั่งสมาธิด้วยได้เดี๋ยวดูซิจะได้แข่งให้นั่งแข่งกับน้ำมิกดูนี่ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์จากนิวโทเฟ็กซ์ค่ะเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กนะคะมอบให้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขอบคุณค่ะพี่อ้อมช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับพี่อ้อมเรื่องอาหารโอเคบ้านนี้เขาถนัดอยู่แล้วนาวาสเมนูเป็นยังไงไม่รู้ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะสนับสนุนโดย Infagro A Plus 360 My Plus สนับสนุนโดยแบรนด์จูเนียนี่ไงมาแล้วค่ะช่วยคุณแม่ทำอาหารเปล่าคะแต่ว่าเมื่อกี้เราบอกไว้เปล่าว่าจะแข่งกันนั่งสมาธิน้ำมีเขาไม่เชื่อน้ำมีอยากรู้น้ำมีเขาไม่เชื่อว่านาวาจะสวดมนต์ได้หรือเปล่าค่ะจริงหรือเปล่าคะหนูที่อกนะคะนะอะไรคะดังๆทักทาวาโตไออะโตพระมาทำปูตาดังๆเก่งมากกราบที่เขียงเลยกราบด้วยอุ้ยตัวอายะหะโตธรรมาธัมพุทธะกราบกราบอีกหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งโมตัสตัวอายะหะโตธรรมาโนนานาเย้สาธุกราบพุทธังพระควันรังพิวะเตมีถ้าไม่งั้นเราอาจจะหมดเวลาได้สว่างแล้วแข่งนั่งสมาธิล่ะครับธรรมตาธรรมโมธรรมตาธรรมสั้นโอ้สาธุบังโลภะคะวาโตโตสร้างสร้างโคสร้างพังมามีเย้เอาไปนี่ก่อนแล้วกันนะคะเก่งมากเลยอิติปิโสจะไปอีกไกลมีอิติปิโสได้ด้วยเหรอก็ท่องอันนี้แล้วก็อิติปิโสนั่งสมาธิน้ำมิกจะหนึ่งถึงเท่าไหร่คะแม่พร้อมยกมือซ้ายไม่พร้อมไม่พร้อมใช่ไหมคะเพราะอะไรคะยังไม่พร้อมโอเคเดี๋ยวเราทำไงไม่ทำตามพร้อมนะคะทุกคนนั่งสมาธิหลับตาหายใจเข้าต้องทำแบบนี้ก่อนหายใจเข้า4 5หลับตา6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17นั่งอย่างมีสมาธินะคะ18 19อย่างมีสมาธิ20หายใจเข้าพุทหายใจออกโทออกจากสมาธิได้เก่งมากโอ้เก่งจังเลยนั่งระหว่างนั่งโอเคไหมคะโอเคแอ
บลืมตาหรือเปล่าคะไม่แอบลืมไหมคะลืมนิดหน่อยลืมนิดเดียวโถลืมนิดเดียวไหนเป็นส่งนาวาเมนูมาสิครับผมนี่อันนี้ครับวันนี้ทำในนี้ไหมคะแซนด์วิชทูน่ากับแตงกวาดองแต่ว่าวันนี้ก็เป็นแซนด์วิชทูน่าในอีกแบบฉบับใช่ค่ะนี่เก่งจังเลยนาวาทำเองได้ด้วยหรอคะลูกอันนี้มายองเนสค่ะเดี๋ยวต้องใส่อันนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาที่แบบทำอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะให้เขามีส่วนร่วมในการทำอาหารเขาก็จะแบบอยากกินแล้วแล้วการสร้างสรรค์เมนูของพี่อ้อมนี่คือพี่อ้อมคิดมาเองหรือว่าเป็นเมนูที่พี่อ้อมชอบอยู่แล้วทำเป็นอยู่แล้วหรือเปล่าตอนแรกมันก็เมนูง่ายๆนะคุณอันเนาะคือจริงๆแล้วทุกเมนูที่อยู่ในนี้ครับเท่าที่สังเกตดูก็เป็นเมนูที่แบบจริงๆก็บ้านๆนะฮะทุกคนน่าจะทำเป็นอยู่แล้วเราก็แค่เอามานำเสนอให้มันในรูปแบบในการแต่งจานที่อาจจะดูน่าสนใจสำหรับเด็กมากขึ้นหนังสือชื่ออะไรนะครับผมหนังสือชื่ออะไรคะนาวาเมนูเรื่องอะไรเนาะอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวระหว่างนี้เราขอทำอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำซีนเรื่องอนาคตลูกกันก่อนพี่อาร์ตและพี่อ้อมติดลูกทั้งคู่ติดฮะยังไงครับก็เลิกงานเสร็จก็รีบวิ่งแจ้นมากลับบ้านเลยกลับบ้านแล้วก็สองคนตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี้ยต้องแย่งกันมีกิจกรรมคือแย่งกันอาบน้ำให้ลูกใครเผลอนี่เป็นอดใครเผลอนี่แบบอีกทีอ้าวเข้าห้องน้ำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ผมเนี่ยก็อยากอาบน้ำให้ลูกทุกวันไงเพราะว่าเด็กผู้หญิงพอถึงอายุนึงเราก็ไม่สามารถไปยุ่งกับเขาได้แล้วก็ถามเขาเสมอว่าแบบแล้วโตขึ้นให้พ่ออาบน้ำให้ไหมเขาบอกเออได้ให้จนเป็นสาวแหละจนเป็นสาวแหละเขาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ได้อาบน้ำลูกแล้วอ้าวแล้วเราล่ะเราก็ยังอาบกันนะโถแต่คือพี่อ้อมก็ยังสามารถพาน้องนาวาไปที่กองถ่ายด้วยได้ได้ก็มีค่ะไปที่กองถ่ายไม่สาวบ้างไหมคะไปชอบไหมคะชอบไหมคะค่ะที่สำคัญคือเวลาเขาไปไหนหรือว่าเราห่างเขาไปเราไปทำงานเนี่ยเราก็ต้องกลับมาถามลูกทุกวันว่าHow was your day แบบวันนี้เป็นยังไงบ้างฟังคือแบบสนใจเขาถ้าเกิดแบบสมมติออกไปทำงานทั้งคู่แล้วไม่สามารถเอาน้องไปด้วยใครเลี้ยงครับเรามีคุณย่าคุณยายคอยเป็นไม้ผัดอยู่ตลอดคือจริงๆเราอยู่กับพ่อแม่เราเนี่ยเขารักเราแค่ไหนนะฮะเขารักหลานเราหนักกว่าจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพความปลอดภัยนี่ safety first มาเรื่องนั้นไม่ห่วงห่วงว่าจะเสียเด็กดีกว่าถูกต้องตามใจห่วงแบบว่าเราดุลูกอันนี้ไม่ให้ทำอับนู่น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 ไม่เอาลูกตอนนี้เป็นแล้วกลัวคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจะมาแบบล่าสุดเป็นที่เนี่ยลูกดื่มนมให้หมดนะคะนาวาเดินถือนมไปยายใหญ่คะนาวาไม่อยากกินนมนะไม่ได้นะคะเริ่มรู้แล้วเขาทางไหนเสียงน่าจะแข็งเลยทานให้หมดไม่ได้ยายก็ช่วยไม่ได้นะคะแล้วอย่างอนาคตของน้องนาวาครับจะพี่อาร์ตอย่างพี่อาร์ตไปเรียนเมืองนอกมาตั้งแต่เด็กพี่อาร์ตจะส่งไปเรียนเมืองนอกไหมหรือให้อยู่ที่เมืองไทยคิดไม่ออกเลยครับแค่ใกล้ตัวนี้แบบจะไปโรงเรียนยังแบบต้องห่างเราอีกแล้วนะคิดเมืองนอกนี่ยังทำใจไม่ได้เมื่อกี้เบนบอกว่าอะไรรู้ป่ะหมีนะไปหาอาจารย์แล้วนะโอ้ยอะไรนะห่วงเขาบอกหมีไปแล้วนะไปหาแล้วนะวิ่งไปกอดคุณพ่อเลยที่ห่วงนี่แสดงว่าคุณพ่อคุณอาร์ตเป็นคนโรแมนติกหรือเซ็กซี่ทีฟหรือยังไงครับผมเวลาสมมติอาจารย์นอนอ่ะเวลาอาจารย์นอนหลับอยู่แล้วนะเวลานะวะเฮ้ยตื่นเลยเอาใหม่ดิพ่อเชียร์โอ้ตายละลายเขาสอนไว้ความรักระหว่างคุณพ่อคุณแม่ล่ะครับยังสวีทระหว่างที่มีเบบี้มาแล้วเนี่ยเรายังมีเวลาไหมเวลามีเวลาให้ลูกมากกว่ามีเวลาด้วยกัน3คนเยอะคือว่ามีวันครบรอบแต่งงานหรืออะไรเงี้ยจำไม่ได้แล้วค่ะแล้วเราก็ออกไปกัน2คนไม่ได้คุยเรื่องอะไรคุยแต่เรื่องลูกจนสุดท้ายพี่ร้ายบอกว่ากลับบ้านนะสองคนคิดถึงลูกแต่คือถ้าเกิด2คนเข้าใจตรงกันโอเคก็หลังจากครั้งนั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอ้อมก็เอาออกไปกัน3คนเขาก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้เป่าเค้กกัน3คนถ้ามีคนเป่ากัน2คนมองหน้าก็เหงาเนาะขาดอีกคนมันเป็นครอบครัวแล้วแล้วบ้านนี้เขาแสดงความรักกันยังไงครับรักไม่จ๋าไหมคะรักแล้วเวลาเราไม่จ๋าทำไงบ้างพออาจ๋ากอดแม่จ๋าซะแล้วดูสิอาจ๋าจะกอดแม่จ๋าหรอกอดแล้วไม่ทันแล้วกอดด้วยกันนี่ไงโอ้กอดด้วยกันกอดด้วยกันเห็นไหมกอดด้วยกันกอดด้วยกันอาจ๋าอาจ๋าจะหอมแม่จ๋าแล้วนะคะอาจ๋าหอมแม่หอมหอมด้วยกันแล้ววันนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์แบรนด์จูเนียร์มอบให้ด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับและ
ที่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญที่น่ารักของเรานะครับพี่อ้อมพี่อาร์ตและน้องนาวาครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะน้ำเบนขอบคุณน้ำมีค่ะปุดเบอร์ในกอดน้ำเบนด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะออมันตินค่ะฟูจิโกะค่ะแล้วก็แบรนด์จูเนียค่ะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเดอะพาเซียลทาวน์ถนนรามคำแหงนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทำพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับทุกวันพุธเวลา 15:00 น. 3:40 น. วันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ